ค้างที่ไหนผมป่ะแกคิดอะไรอ่ะบอกมานะเปล่าทำไมแกไม่ไว้ใจฉันหรอฉันรู้ว่าแกเป็นคนดีเสมออ่ะแล้วแกจะกังวลอะไรอ่ะแต่แกก็ยังบ้าอยู่ดีอ่ะโอ้ยทำไมใครๆชอบคิดว่าฉันบ้านักอะฮะนี่ฉันบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิก็ดีฉันก็แค่ขอให้แกทำอะไรแบบมีสติคิดก่อนทำเสมอแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปประชดกับใครมันไม่คุ้มใจนะที่เตือนอ่ะก็เพราะว่าฉันรักแกแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันนี่ฉันฝากขับรถกลับบ้านหน่อยสิแล้วก็บอกพี่พันธ์ด้วยไปหรือยังคะคุณศิลป์อ๋อนะไปครับคุณศิลป์คะฝากดูจันด้วยนะคะไม่ต้องห่วงครับเชิญครับผมว่าเพื่อนพี่กำลังมีแผนอะไรทำให้คิดแบบนั้นเปรมอ้าวพี่ก็รู้อยู่แล้วนี่คะว่าเพื่อนพี่ต้องการจะเอาชนะแฟนเก่าก็เลยคิดที่จะหันมาทางคุณศิลป์ที่มีภาษีดีกว่าคุณนุ่นหลายเท่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณศิลป์เองเขาก็ชอบจันผมก็เลยอดที่จะสงสารคุณศิลป์ไม่ได้กลัวจะถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือแล้วนี่ถ้าคุณวิทย์รู้เข้าเขาก็ต้องไม่ยอมคุณศิลป์ก็จะเหมือนถูกรุมพูดถึงคุณวิทย์เขาอดจะถามไม่ได้ทุกทีอ่ะเมื่อไหร่พี่จะลาออกสักทีอ่ะครับวันที่พี่หมดสนุกจะต่อกลองเขามั้งเหรอแค่นี้นะวิทย์อ๋อแม่มีอะไรเหรอครับมาเงียบเชียวแม่ว่าพยิตเนี่ยใจเหมือนเราเกินไปหรือเปล่าใครไปใครมาก็เลยไม่รู้เรื่องกันแม่ครับผมจะแต่งงานจะแต่งงานดีนี่ลูกแม่น่ะอยากจะอุ้มหลานเต็มแก่แล้วนะแล้วเรื่องผู้หญิงล่ะครับถ้าผมรักใครอ่ะแม่จะรักเขาด้วยหรือเปล่าก็ถ้าหากว่าไม่เต็มกลืนเกินไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันพามาเจอแม่ก่อนดีไหมแม่เคยเจอแล้วครับแม่เคยเจอแล้วใครกันจ๊ะคุณจันวิทย์แม่ผู้หญิงคนนั้นแม่จะบอกว่าเต็มกลืนเกินไปใช่ไหมครับแต่ผมชอบมันไม่ใช่แค่นั้นนะลูกนี่ลูกจะต้องไปช่วงชิงกับศาสินเขาด้วยอีกคนผมไม่กลัวเพราะถ้าผมต้องการอะไรผมต้องได้แล้วไม่มีใครหยุดผมได้ทั้งนั้นน่ะแล้วนี่แม่รู้ไหมครับคนของเราที่จะแปรพักไปอยู่กับคนอื่นไม่ใช่แค่เปลี่ยนคนเดียวเท่านั้นนะคงหนีไม่พ้นชนิตาอีกคนแม่ดับเก่งครับก็จะมีใครล่ะเปรมเขาก็ลาออกไปคนหนึ่งแล้วนี่วิทย์เรื่องชนิตาแม่อยากจะขอร้องให้ลูกนะเลิกจองเวรกับเขาสักทีลูกจะเป็นผู้ชายนะแล้วก็เหนือกว่าเขาในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทำอะไรลงไปเนี่ยไม่กลัวใครเขาจะครหาได้เหรอว่าลูกนะรังแกผู้หญิงเราไม่ได้ไปขอข้าวใครกินนี่ครับแม่จะกลัวทำไมแล้วสองคนนั้นก็หนีจากเราไปอยู่กับศาสินไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนไกลเลยเหมือนอยากจะอยู่ใกล้ๆเพื่อจะเย้ยผมอย่างนั้นแหละแม่รู้ไหมครับว่าผมเป็นคนชวนคุณจันไปดูคอนโดที่หัวหินก่อนนะแต่คุณจันก็ปฏิเสธแล้วอยู่ดีๆไปปรากฏตัวอยู่กับไอ้หมอนั่นอะอะไรก็ไม่ว่านะแม่แต่คนของผมอะทั้งเปรมและชนิตาก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยถ้าสองคนนั้นไม่ยุ่งอะ
คุณจะไม่มีวันปฏิเสธผมแล้วไปอยู่กับไอ้หมอนั่นหรอกพี่วิทย์ฟังแม่พูดนะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเขาจะพอใจใครเราก็ไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับให้เขามาพอใจในตัวเราได้หรอกส่วนเรื่องของจันเนี่ยลูกถามใจของลูกเองให้แน่ซะก่อนว่าลูกเนี่ยรักเขาจริงหรือเปล่าไม่ใช่ทำเพียงเพื่อจะเอาชนะใครบางคนเท่านั้นไม่ต้องคิดอะไรเลยครับมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ผมรู้เพียงว่าถ้าผมตั้งใจทำอะไรหรือต้องการอะไรผมไม่เคยพลาดนี่ฉันเองนะแจมเดี๋ยวแจมช่วยไปจัดห้องไว้หน่อยสิเดี๋ยวฉันเข้าไปโอเคนะเดี๋ยวคืนนี้ก็พักที่บ้านผมแล้วกันนะครับผมโทรไปบอกเขาจัดห้องไว้แล้วก็ได้ค่ะแล้วคุณจะอยู่ที่นี่สักกี่วันนะฉันคงจะอยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าฉันต้องกลับทำงานก็โทรไปลาอยู่ต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวใช่ผมโทรให้เอาไหมอย่าเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเจ้านายเกิดอยากให้ฉันลาชั่วชีวิตแล้วก็ฉันจะลำบาก คิดแล้วฉันก็อยากมีกิจการเป็นของตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะคนเรามันอยู่ที่ใจนะครับไม่ลองก็ไม่รู้คงไม่มั้งคะฉันว่ามันขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็ขึ้นอยู่กับเงินด้วยที่ไหนก็หมดอ่ะมือถือก็ไม่รู้จะเปิดค่ะห้องเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะนี่คุณจันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจันจะค้างกับเราที่นี่เดี๋ยวช่วยไปขนกระเป๋าลงด้วยนะค่ะเชิญครับแฟนน้อยนะเขาสวยเนาะแต่คุ้นๆหน้าเหมือนเคยเห็นที่ไหนเลยวะเฮ้ยเคยเห็นตามหนังสือดาราหรือเปล่าสวยๆอย่างนี้เนี่ยนะต้องเป็นดาราแน่ๆเลยนายเขาก็ทำงานเกี่ยวกับพวกนี้แหละงั้นมั้งไปขนของเฮ้ยถั่วหยุดทำไมแล้วเออฉันนึกออกแล้วนึกอะไรออกก็แฟนคุณสิงห์ไงหน้าเหมือนผู้หญิงบ้าที่มาละวาดงานของนี่ไงคนรักทางไม่เคยได้ไกลกันแต่มันก็คุ้มแจ้งแกยืนยันได้นะอย่างนี้แกไปคอยเฝ้าไว้ให้ดีล่ะอย่าให้คุณศิลป์เห็นแกได้นะแล้วตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ฮะอยู่ชายทะเลกันสองต่อสองจะมืดแล้วเนี่ยนะยังกินเหล้ากันด้วยอย่างนั้นแกไปคอยเฝ้าไว้ให้ดีเลยเดี๋ยวฉันจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละเท่านั้นนะแอมขามานี่สิ
บอกให้นายสนเอารถออกเดี๋ยวนี้จะไปหัวหินแล้วคุณผู้หญิงไม่ทานข้าวก่อนหรอคะเมื่อกี้ไม่เกินมาแล้วล่ะเก็บเอาไปเถอะแกว่าคุณสินจะเอาจริงไหมวะโอ้ยจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงคุณสินก็ไม่ได้เสียหายอะไรดีว่าเอ็งไปกลัวอะไรวะก็กลัวคุณนายจะเล่นงานคุณสินนะสิแม่ผู้หญิงคนนี้ก็เหลือเกินมาอารวาสงานคุณนุ่นจนพังยังไม่หนำใจอีกไงตามมาเล่นงานครอบครัวคุณนายเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นนะมีหวังคุณนายกับคุณสินจะทะเลาะกันบ้านแตกแน่เลยโอ้ยเอ็งน่ะคิดมากไปแล้วคุณนายนี่เขารักลูกชายเขายังกับอะไรดีไอ้เรื่องแบบนี้แม่กับลูกเขาตกลงกันได้เว้ยว่าเอ็งเนี่ยรีบกลับไปดูคุณนายดีกว่าเนื่องคุณนายกลับมาแล้วไม่เจอใครเนี่ยจะอารวาสบ้านแตกก็เพราะเอ็งนี่แหละนี่เอ็งแกก็เฝ้าคุณสินไว้ให้ดีนะถ้าเห็นไม่ชอบมาพากลแล้วก็เข้าไปขวางไว้เลยนะเว้ยเออรู้แล้วแม่สั่งจังฉันจะเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยแล้วก็ยังไม่มีเสน่ห์อีกด้วยใช่ไหมคะคุณจันคุณจันครับกำลังจะมีเมียฉันนะอุตส่าห์โล่งอกนะที่หลานสาวที่ไปแต่งคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกชายฉันตามที่เขาลือกันทำไมนะสินถึงได้ไปคว้าผู้หญิงบ้าๆนั้นมาเป็นเมียเนี่ยฉันจะทำยังไงฟังฉันอยู่หรือเปล่านิสนฟังครับฟังมันไม่พูดอะไรบ้างล่ะผมไม่กล้าออกความเห็นครับขับไปเร็วๆค่ะครับผมเดี๋ยวก่อนสิครับคุณจันตามมาทำไมผมว่าเราน่าจะพูดดีๆได้นะคุณกำลังแกล้งทำดีกับฉันนั่งหาคุณกำลังเข้าใจผมผิดนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าอะไรคุณเลยผมเพียงแต่พยายามจะบอกคุณว่าบางทีคนเราเนี่ยต้องรู้จักยอมรับความจริงบ้างแต่ฉันไม่ยอมรับคุณสิฉันเกลียดคุณได้ยินไหมคะเหมือนกับที่ฉันเกลียดน้องสาวคุณนั่นแหละน้ำจ้ะขอบคุณค่ะขอบใจนะจ๊ะที่เอารถจันมาส่งให้ค่ะตากลับนะคะพี่พันอ้าวไม่อยู่ทานอะไรก่อนเหรอไหนบอกว่าออกจากหัวหินก็ตรงมาที่นี่เลยกินอะไรก่อนดีกว่านะพี่จัดการให้ไม่ต้องหรอกค่ะตากะจะไปหาอะไรกินแถวบ้านนะคืนนี้มีตลาดโต้รุ่งไม่อดตายแน่ค่ะจะเอาอย่างนั้นเหรอพี่ว่านี่มันก็ดึกแล้วนะอยู่ค้างที่นี่สักคืนดีกว่านะแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับไม่เป็นไรอะค่ะตาไม่ได้เตรียมของอะไรมาด้วยอะสู้กลับไปนอนที่บ้านเลยดีกว่า
แค่นี้เองตาจะดีเหรอเดินออกไปคนเดียวอ่ะดึกๆดื่นๆอย่างเงี้ยอันตรายนะพี่พานทำอย่างกับตาไม่เคยมาที่นี่อย่างนั้นน่ะใกล้แค่นี้เองเดินแป๊บเดียวก็ถึงปากซอยแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงนะคะจ้ะอย่างงั้นเดี๋ยวพี่เดินไปส่งค่ะไม่กลับหรอกค่ะเห็นบอกว่าจะค้างที่หัวหินนะคะกับคุณสักศิษย์มาทำไมเนี่ยตากลับก่อนนะคะพี่พันแน่ใจนะว่ากลับได้อ่ะตาค่ะกลับก่อนนะคะเจ้านายผมก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวจะบอกจันให้นะคะว่าคุณแวะมาหาขอบคุณมากครับกี้เจ้าการพาคุณจันไปหัวหินน่ะเข้าใจวางแผนนี่ให้คุณจันปฏิเสธฉันแล้วเธอก็พาคุณจันไปหาหมอนั่นแสบมากนะจันตัดสินใจเองฉันก็แค่ไปเป็นเพื่อนอ่ะเธอคิดว่าฉันโง่หรือไงฮะไปขึ้นรถไม่โอ้ยฉันจะฉันแก้บอกให้ขึ้นรถไม่ช่วยด้วย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 ฉันบอกให้มึงปัดคุณมีอะไรกันครับมันไม่มีอะไรนะครับเรื่องของผัวเมียกันลาทีละมีตีนะคะไม่ตีเลยอย่าไปช่วยค่ะช่วยด้วยค่ะทีละครับมีอะไรก็ขอคุยกันที่บ้านนะนั่นเลยสิครับนี่มันก็ดึกมากแล้วนะครับครับผมถึงส่งเสียงเอะอะดังกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาออกมาไล่กันพอดีแล้วครับไม่ใช่นะคะใช่ไม่ใช่เมียเขานะคะไม่ใช่เมียเขานะคะช่วยด้วยเหรอนี่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวคุยกันที่บ้านก็แล้วกันนะลูกก็รออยู่นะนี่ขอโทษครับเมียของผมเขาให้พี่หึงนะครับเขาเห็นผมไปทานข้าวกับผู้หญิงคนอื่นนะเขาก็เลยนะหึงนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรครับเกิดขึ้นบ่อยๆครับงั้นผมขอตัวก่อนละครับเรื่องของผัวเมียก็อย่างนี้ครับเหมือนกับลิ้นกับฟันผมไปแล้วครับโอ้ยผมไปไปจริงจะขึ้นรถดีๆเลยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไม่ไปชนิตาชนิตาThank you.
ทำไมฉันไม่ตายตั้งแต่ตอนจมน้ำตอนนั้นน่ะคุณอยู่ไปเรียกหาความตายทำไมครับเวลาเนี่ยมันก็มาเองอาจารย์ครับผมไม่อยากให้คุณคิดอะไรแบบนั้นเลยนะครับตอนแรกฉันก็อาจจะอยู่เพื่อทวงเงินคืนจากมณฑลนะคะตอนนี้ฉันหมดห่วงคุณจันคุณจันครับคุณสินครับคุณสินคุณสินครับอะไรแจ้งกลางค่ำกลางคืนนี่จะลงเล่นน้ำกลางคืนเลยนะครับมันอันตรายนะครับนะเล่นบ้าเล่นบอเลยวะนุ่นคุณจันจะฆ่าตัวตายแล้วรีบไปรีบสิไวคุณจันคุณจันครับฆ่าตัวตายคุณจันเฮ้ยแจมแจมลงนี่ขับให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมในสอนผมไม่กล้าขับเร็วครับแล้วถ้าขับช้าอย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงสักทีฮะขับช้าๆอย่างนี้แล้วไปถึงลูกฉันกับในฉันไม่อยากจะพูดอะไรเลยเนี่ยถ้าเผื่อลูกฉันนะเสร็จผู้หญิงคนนั้นนะฉันจะตัดเงินเดือนแกด้วยแล้วครับครับครับได้ครับได้ครับขับเร็วๆหน่อยครับผมครับทำไมอ่ะนายสนฮะรถเป็นอะไรยางแตกครับยางแตกครับผมโอ้ยยิงรีบๆอยู่อ่ะโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะพลาดที่ผ่านมาก็ถือชั่วเป็นบทเรียนแต่คุณต้องอยู่ต่ออย่าตายนะครับฉันคงบาปหนาแล้วหนาเลยรกค่ะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้ายังครับจะขับรถไปทับอะไรมาครับยางถึงได้แตกยางมันหมดสภาพครับดูแลไงให้มันหมดสภาพนี่ฉันจะเอาไงแกดีฮะอุตส่าห์ยกหน้าที่ดูแลรถอย่างเดียวอะนะอะไรมันเสียมันหายจะหมดสภาพก็ไปซ่อมมาสิไม่มีเงินมาเบิกฉันงกซะที่ไหนล่ะดีนะไม่ไปคว่ำอะไม่งั้นแกกับฉันเหรอไปเกิดใหม่พร้อมกันเลยจะออกรถทำไมไม่ดูแลซะดีฮะ
ยังมีเวลาให้เช็คเนี่ยจะออกรถเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆดิบนอะไรครับครับเร็วเข้าครับผมครับครับห่วงกระสินจะแย่อยู่แล้วนะครับงุ่มงามอยู่นั่นแหละกันหมดอะบ้านเงียบเชียวคุณผู้หญิงไปหาคุณศิลป์ที่หัวหินค่ะคุณศิลป์เป็นอะไรจ๊ะเห็นว่าพาผู้หญิงไปค้างที่บ้านพักต่างอากาศค่ะผู้หญิงเหรอค่ะร้อยแน่นะเรียบร้อยแล้วครับเช้าเนี้ยสิ่งสบายแล้วครับผมเธอหรอ
ืนนี้เธอต้องอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปที่ไหนทั้งนั้นคุณเป็นใครมาออกคำสั่งฉันน่ะอยากจะรู้ไหมล่ะจริงๆฉันก็ไม่เคยคิดที่แตะต้องเธอนะแต่เธอมันหาเรื่องเองหาเรื่องอะไรอ่ะฉันนี่พยายามที่จะหนีคุณนะคุณน่ะพยายามจะมาหาเรื่องฉันนี่คิดว่าฉันจะพาตาไปหาคุณเสนาอีกอ่ะแล้วมันไม่จริงหรือไงฮะคนอย่างเธอฉันรู้จักดีเธอทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะฉันไม่ฉันก็แน่ใจอ่ะที่คุณจันปฏิเสธฉันเธอต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยเตือนสติฉันน่ะไม่งั้นฉันอาจจะตายไปแล้วก็ได้ผมจะไม่มีวันยอมให้คุณเป็นอะไรไปเด็ดขาดทำไมล่ะคะส่วนที่ทำให้คุณจันปฏิเสธฉันแต่ก็ช่างมันเถอะนะถือว่าแล้วไปแล้วอ่ะตอนนี้ฉันมีข้อเสนอใหม่ให้เธออยากจะกลับบ้านไม่ใช่หรอใช่คนอย่างเธอนะเวลากลัวก็ดูดีอีกแบบหนึ่งได้เธออยากให้ฉันปล่อยเธอไปก็ได้เธอก็แค่พูดดีๆกับฉันแล้วขอโทษฉันที่เธอเคยอวดดีกับฉันเอาไว้อ่ะแล้วยอมเป็นของฉันซะตบเหรอปล่อยฉันให้ถึงแล้วคุณปล่อยได้แล้วเลิกอวดเก่งทีต่อไปเนี่ยฉันคือเจ้านายของเธอคนเดียวฉันเก่งไงThank you.
ฮัลโหลสวัสดีครับคุณแม่ครับผมอเนกนะครับจ้าอเนกว่าไงลูกวิทย์ได้อยู่ที่บ้านหรือเปล่าครับคุณแม่ผมมารอที่งานตั้งนานแล้วครับก็ยังไม่โผล่มาเลยครับอ้าววิทย์ไม่ได้ไปที่งานเลี้ยงหรอกเหรอลูกครับเขาคงติดธุระมั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าหากว่าเขากลับมาแล้วแม่จะบอกให้นะจ๊ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจ้ะดีลูกเฮ้ยคุณนายมาแล้วนี่จอดสิครับมาทำอะไรอยู่แถวนี้ฮะแล้วศิลป์ล่ะฉันบอกให้เฝ้าไว้ไงเร็วเถอะค่ะคุณนายทำไมคุณศิลป์กับผู้หญิงคนนั้นนะคะทำไมอยู่ที่ไหนล่ะพูดมาสิอยู่ในห้องนอนคุณศิลป์ค่ะอยู่ในห้องนอนค่ะจะมาดูหน้านางแมวบ้านน่ะสิไหนอยู่ไหนดูสิแม่สวัสดีค่ะมาครับแจมคุณนายคุณนายคะเอาดูสิเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ลมใส่อยู่เนี่ยไม่เห็นหรอโอ้ก็เห็นแต่อาการดีขึ้นหรือยังอ่ะยังโอ้ยดูแต่ทางคุณนายคนเยอะโกรธจัดเลยนะเนี่ยแง่ล่ะแบบนี้คุณศิลป์ก็โอ้โหมีเมียลำบากเลยสิแง่อยู่แล้วเลยคุณแม่เป็นไงบ้างเมื่อกี้ตื่นมาทีแล้วค่ะกระสับกระส่ายแล้วก็หลับต่อมีอะไรก็ไปทำไปสินถึงไม่เชื่อแม่บ้างผมเชื่อแม่ทุกอย่างแล้วครับแม่แต่ผมก็เชื่อด้วยว่าคุณจันเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่ดีอย่างที่ใครๆคิดเนี่ยมีสินอะหลงแม่คนนั้นอะมากถึงขนาดนี้แม่ครับผมโตกว่าที่ผมจะหลงอะไรแล้วนะครับผู้ชายทุกคนนะชอบคิดว่าตัวเองไม่หลงแต่ก็เปล่าไอ้ความหลงมันทำให้ผู้ชายหน้ามืดตามัวจนไม่คิดอะไรผ่านมองไม่เห็นความผิดความถูกมาก็เยอะแล้วศิลป์แม่มีลูกคนเดียวนะแล้วแม่ก็อยากให้ลูกเนี่ยลงเอยกับผู้หญิงดีๆสักคนหนึ่งไหน
เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วแม่ก็ไม่ว่าอะไรขอเพียงให้สินน่ะสนุกกับผู้หญิงคนนั้นน่ะเพียงชั่วครั้งชั่วคราวจะได้ไหมก็แม่เป็นคนสอนผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยต้องรับผิดชอบที่สินย้อนแม่เหรอครับก็ผมพูดความจริงนี่ครับและที่สำคัญเนี่ยผมก็รักคุณจันมากรักเขาตั้งแต่แรกเห็นถ้าแม่จะขอสินก็ไม่ให้ใช่ไหมลูกหลงผู้หญิงคนนั้นมากกว่าที่แม่คิดไว้แม่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมสินถึงเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเล่นกับคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างนั้นแม่ครับคุณจันทร์เขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับแม่แม่ไม่รู้อะไรนะรู้แต่ว่าเหตุการณ์งานวันนั้นน่ะแม่ก็พอจะรู้ว่าจันทร์เป็นผู้หญิงแบบไหนสำหรับวันนั้นเนี่ยที่เขาทำลงไปก็เพราะความโกรธนะครับแล้วทำไมถึงได้โกรธมากมายอย่างนั้นล่ะถ้าไม่มีอะไรกับมนทนผมจะบอกอะไรแม่อย่างนึงแม่จะเชื่อไหมครับผมมั่นใจฮะแม่ว่าผมเป็นผู้ชายคนแรกของคุณจันทร์